คอร์ดเซเว่นหรือคอร์ดที่มีเลข7ต่อท้ายมันคืออะไรวันนี้เรามาทำความรู้จักกันครับสวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองฝึกหัดเล่นกีตาร์นะครับก็อยากจะมีโค้ชส่วนตัวก็ติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวจะติวให้แบบเต็มกำลังเลยนะฮะครับสำหรับคอร์ด7หรือคอร์ดที่มีเลข7ต่อท้ายนั้นน่ะมือใหม่บางคนเห็นคอร์ดปุ๊บก็อาจจะตกใจนะครับอาจจะกลัวว่าให้มันจะต้องจับอะไรยังไงนะครับมีความเป็นมาเป็นไปมีความสำคัญและจำเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้อธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคอร์ดเซเว่นที่เราเจอส่วนมากมันจะจ่อท้ายใช่ไหมมันจะต่อท้ายก่อนที่ท่อนนั้นจะไปท่อนฮุกก่อนที่ท่อนนั้นจะไปท่อนฮุกอย่างเช่นเพลงผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นเพลงของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ก็ได้หลายๆเพลงนะครับอย่างคอร์ด G อย่างเงี้ยสมมติว่าเพลงมันมาลงที่ G ใช่ไหมก่อนจะไปท่อนฮุกปุ๊บแล้วก็จะมี G7 มาครับเห็นไหมประมาณนี้หรือเพลงบางเพลงมาลงท้ายด้วย Dลงท้ายได้ดีปึ๊บแล้วก็จะ D7 ก็จะมาคั่นแล้วก็จะต่อไป G อะไรประมาณนั้นนะครับหรือถ้าจะลงท้ายด้วย A ลงท้ายด้วย A แล้วก็ A7 ก็จะต่อท้ายด้วยคอร์ด D ตามไปประมาณนั้นนะสูตรสำเร็จที่เราเจอในเพลงไทยบ่อยๆว่ากันถึงเรื่องทฤษฎีโครงสร้างมันก่อนนะครับว่าเจ้าเลข7เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับมันก็คือคอร์ด7เนี่ยมันก็คือลำดับโน้ตตัวที่7ของคอร์ดนั้นๆเสียงมันจะต้องต่ำกว่าเดิมครึ่งเสียงต่ำกว่าเดิมครึ่งเสียงนะครับวิธีการไล่เนี่ยก็คือมันก็เหมือนเราทบทวนเรื่องของสเกลไปในตัวนะครับคืออย่างที่บอกว่าสเกลนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการโซโล่เรื่องของอะไรอย่างเดียวนะครับบางทีการไล่เรียงคอร์ดอะไรประมาณนี้มันก็จะต้องใช้พื้นฐานของสเกลนะครับผมสาธิตเป็นทุกสัก 4-5 คอร์ดแล้วกันนะเห็นภาพชัดเจนนะฮะก็คืออย่างเช่นคอร์ด G7 แล้วกันนะครับคอร์ด G7 จับอย่างนี้นะฮะแต่บางคนก็อาจจะจับสายเดียวแต่ถ้าจับสายเดียวแบบนี้ให้เล่นแค่นี้นะครับแค่1 2 3อย่าไปเผลอเล่นสาย5สาย4นะฮะอันนี้มันจะกลายเป็นคอร์ดอะไรก็ไม่รู้จะมั่วไปนะฮะถ้าจับง่ายๆจับสายเดียวแล้วก็เล่นสาย1 2 3พอนะครับอธิบาย G7 ก่อน G7 ก็เพื่อนๆก็ลองไล่ดูนะฮะว่า G A B C D E F sharp นั่นก็คือไอ้ตัว F sharp มันเป็นตัวที่7ใช่ไหมครับนิยามของคอร์ด7ก็คือโน้ตตัวที่7มันต้องต่ำลงครึ่งเสียงจาก F sharp มันก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็น F ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น F เวลาเราเล่นปุ๊บเนี่ยโน้ต F อยู่ตรงไหนก็คือโน้ต F มันจะอยู่ในสาย1เฟสที่1เนี่ยเห็นไหมมันก็จะกลายเป็น G7 ทันทีปกติ G จับนี้ใช่ไหมฮะปกติในสาย1โน้ต2สาย1มันจะต้องเป็นเสียง G ใช่ไหมตรงนี้นะฮะแต่พอ G7 ก็คือจะต้องตรงนี้นะฮะจะต้องเป็นตรงนี้ครับทีนี้มาดูอีกคอร์ดหนึ่งนะครับเอาเป็นคอร์ด D7 D7 ก็จะจัดอย่างนี้นะครับคอร์ด D7 ก็มาไล่ดูนะฮะ D E F sharp G A B แล้วก็ C sharp เป็น C sharp ใช่ไหมฮะ C sharp ก็แสดงว่า D7 เนี่ยโน้ตตัวที่7ของ D7 คือ C sharp ก็แสดงว่าเราจะต้องขยับ C sharp ขึ้นไปอีก1เฟรตหรือว่าครึ่งเสียงนะครับ1เฟรตหรือว่าครึ่งเสียงจากตัวดีเราจับอย่างนี้C sharp อยู่ตรงนี้โดยสาย2เฟรตที่2อย่างนั้นเราก็ต้องขยับขึ้นไปตัวนี้มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทนเห็นไหมฮะมันจะกลายเป็นอย่างนี้แทนกลายเป็นแบบนี้แทนนะฮะอันนี้ก็คือ D7 อีกคอร์ดนึงก็ได้คอร์ด A7 นะครับ A7 A7 ก็จัดอย่างนี้ไล่ดูเหมือนเดิมเลยนะฮะ A B C sharp D E F sharp แล้วก็
A flat นะครับ A flat เนี่ยก็คือเสียงคอร์ดที่7ของบันได A เนี่ยก็คือโน้ตตัว A flat ใช่ไหมฮะดังนั้นตามนิยามก็คือ A flat จะต้องเสียงต่ำลงครึ่งเสียงหรือว่า1เฟรต A flat ต่ำลงขึ้นไปก็จะเป็นอะไรนะฮะเป็น G ใช่ไหมครับก็จะเป็น G นั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาโน้ต G เข้ามาใส่นะครับก็คือสาย1เฟรตที่3นั่นเองตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะกลายเป็น A7 แล้วทีนี้ผมก็ยังบอกไม่หมดนะครับยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจะเอามาใส่ตัวไหนจะเอามาใส่ตัวไหนนะครับเอามาใส่แทนที่โน้ตตัวของมันเองนะครับเอามาใส่แทนที่โน้ตตัวของมันเองอย่างเช่นว่า G7 อย่างเงี้ยก็ตัดโน้ต G ออกแต่ต้องมีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นโน้ต G ที่เสียงสูงที่สุดในนั้นถ้าเราดูอย่างเงี้ย G ที่เสียงสูงที่สุดคืออะไรครับก็คือโน้ตตัวนี้ใช่ไหมฮะโน้ตบนสาย1การจับคอร์ด G จะมีโน้ต G อยู่3จุดใช่ไหมฮะที่เราเห็นก็คือตัวนี้สาย6เฟรตที่3ก็เรียกว่า G นะครับสาย3สายเปิดอันนี้ก็คือโน้ต G แล้วก็สาย1เฟรตที่3อันนี้ก็คือให้เอาโน้ตลากหรือว่าโน้ตตัวของคอร์ดนั้นๆน่ะที่เสียงสูงที่สุดเนี่ยตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่ไอ้โน้ตตัวที่7ที่มันต่ำลงครึ่งเสียงเข้าไปแทนอันนี้งง ผมเชื่อว่าหลายคนงงฮะอ่ะยกตัวอย่างอีกคอร์ดนึงแล้วกันสมมติว่าเป็น A7 แล้วกัน A7 ในเนี้ยก็จะมี A อยู่3คอร์ด3เสียงใช่ไหมไม่ใช่3คอร์ด3จุดก็คือ A ตรงนี้สายเปิดสาย5ใช่มั้ยฮะแล้วก็เฟสสาย3เฟสที่2มีโน้ต A แล้วก็ตรงนี้สาย1แล้วเราก็จะต้องเอาสูงขึ้นมาอีกไม่ใช่ที่เอาต่ำโทษทีเอาต่ำขึ้นมาอีกก็จะกลายเป็นตรงนี้คือผมเชื่อเหลือเกินว่าที่หลายคนไม่ได้มองไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของทฤษฎีก็เพราะว่ามันน่าปวดหัวงี้แหละนะฮะยิ่งถ้าเราศึกษาในเรื่องของโหมดของสเกลอะไรต่างๆมากมายยิ่งชวนให้ปวดหัวแต่สำหรับบางคนการเรียนรู้ทฤษฎีมันก็ถือว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงที่เราถ้าเราวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ในบทบาทของคนที่จะต้องมาเรียบเรียงเพลงเรียบเรียงเสียงหรือว่าจะต้องมาเขาเรียกว่าอาจจะมาแนะนำใครสักคนเล่นอย่างผมทำอยู่นะตอนนี้มันก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกทฤษฎีไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเล่นเอาความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงคาแรคเตอร์เสียงของคอร์ด7หรือว่าคอร์ด7นะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูเปรียบเทียบคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคอร์ด7กับคอร์ดธรรมดาเนี่ยคอร์ดธรรมดาในที่นี้ก็คือคอร์ดเมเจอร์นะครับอย่างเช่น G อย่างเงี้ยคอร์ด G ธรรมดาเนี่ยอันนี้คือ G ส่วนนี้คือ G7 ต่างกันเยอะไหมเห็นไหมถ้าสมมติว่า C นี่คือ C อันนี้คือ C7 นะครับถ้าให้เปรียบเทียบบุคลิกเนี่ยก็คือสมมติว่าคอร์ดธรรมดาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนผูกไทใส่สูตรจะดูแบบสุภาพเรียบร้อยฟังเสียงใช่ไหมแต่พอทำเป็นคอร์ด7ปุ๊บมันออกมาเซอร์เห็นไหมมันออกมาฮิปปี้หน่อยออกมาเซอร์นะออกแบบแป่งๆออกล่องลอยหน่อยนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของมันก็อย่างที่บอกไปมันก็จะออกเสียงแป่งๆแบบชวนเคลิ้มๆหน่อยมันก็เลยไปถูกใช้ในเพลงบลูส์นะครับเพลงบลูส์ส่วนใหญ่อย่างเช่นว่าอีตำนองเป็นประมาณมันก็จะฟังดูเอ๊ะทำไมเสียงมันแบบแปลงๆหลอนๆอย่างนี้เพลงบลูเพลงแจ๊สก็จะใช้นะฮะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กับเพลงป๊อปเพลงป๊อปเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ก็คือส่วนมากก็จะใช้ในคอร์ดที่ส่งจะไปท่อนฮุกที่เราเจอบ่อยๆในเพลงไทยบ้านเราใช่ไหมฮะถ้าลงสมมติว่ามันมาลงสมมติเพลงนั้นคีย์ซีใช่ไหมคีย์ซีพอก่อนที่จะเข้าท่อนฮุกเนี้ยมาลงซีปุ๊บเนี่ยก็อาจจะนิยมเอา C7 มาใส่ถ้าเป็นลง G ก็จะเอา G7 อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือเป็น
ความรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องของคอร์ด7หรือคอร์ด7นะครับคิดว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ